วันที่5มิถุนายน2567เทศวันชัยสอนสิริโพสต์ข้อความขบวนการสามล้มสว.วันชัยแฉข้อมูลเชิงลึกขบวนการสามล้มต้องการโค่นรัฐบาลเศรษฐายุบก้าวไกลทำลายการเลือกสว.ให้พังคลืนในเร็ววันนี้ระบุเป็นแผนลับวิชามารปฏิบัติรวมการเฉพาะกิจ3กลุ่มอกหักทางการเมืองเกลียดทักษิณนิยมเผด็จการจับมือกันนายวันชัยสอนสิริสมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยว่าได้รับทราบข่าวที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับขบวนการสามล้มที่อยากจะบอกให้สังคมได้รับทราบเพราะเป็นเรื่องที่กระทบกับชาติบ้านเมืองและระบอบประชาธิปไตยโดยขบวนการสามล้มเกิดขึ้นนี้เป็นการรวมการเฉพาะกิจเหมือนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจของคณะบุคคล3กลุ่ม3พวกเพื่อกระทำการสามล้มนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้ในเร็ววันนี้ล้มแรกคือล้มรัฐบาลเศรษฐาทวีสินลงให้ได้เพราะถ้าล้มรัฐบาลเศรษฐาลงได้ก็จะมีการเซตซีโร่ในอำนาจนั้นแล้วก็เริ่มนับหนึ่งกันใหม่ตัวเองจะได้เข้ามามีอำนาจในครั้งใหม่นี้ล้มที่2ล้มหรือยุบก้าวไกลเพราะถ้ายุบก้าวไกลไปได้พรรคก็จะแตกกระสานสั้นเซนส.ส.ก็จะต้องหาที่อยู่ใหม่ภายใน30วันตอนนั้นพรรคตัวเองหรือพรรคพวกของตัวเองก็จะตามช้อนหรือต้อนเข้าคอกทำให้มีเสียงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะมีอำนาจต่อรองกับอำนาจใหม่นี้ล้มที่3ก็คือล้มกระดานการเลือกสว.ถ้าล้มได้สว.ชุดเก่าก็ยังอยู่เหมือนเดิมคอยปฏิบัติภารกิจได้ต่อไปนายวันชัยกล่าวว่าคณะบุคคล3พวกที่ประสานงานจับมือกันเคลื่อนไหวเป็นขบวนการอย่างเข้มข้นอยู่ในขณะนี้เพื่อหวังจะทำให้3ล้มดังกล่าวประสบความสำเร็จประกอบด้วย 1. พวกที่ผิดหวังอกหักทางการเมืองไม่ได้เข้ามามีอำนาจ 2. พวกที่เกลียดทักษิณเข้ากระดูกดำ 3. พวกเผด็จการนิยมการปฏิวัติรัฐประหารทั้ง3พวกนี้ไม่เอาทั้งพรรคเพื่อไทยและพรรคก้าวไกลรวมทั้งทักษิณการออกมาให้ข่าวกล่าวหาโจมตีในประเด็นต่างๆเป็นระลอกการยื่นคำร้องต่อองค์กรอิสระมีสื่อบางสำนักเป็นกระบอกเสียงคนเหล่านี้ปฏิบัติการเป็นแบบรวมการเฉพาะกิจไม่เป็นไปตามวิถีประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นแต่ละคนแต่ละพวกอุดมการต่างกันแต่เป้าหมายเดียวกันนั่นคือการล้มรัฐบาลเศรษฐายุบพรรคก้าวไกลและล้มกระดานการเลือกสว.เพื่อให้สว.ปัจจุบันยังอยู่ในตำแหน่งต่อไปขบวนการสามล้มนี้ทำงานแบบสอดประสานกันเกิดขึ้นวางแผนเตรียมการและกำลังดำเนินการอยู่ขอให้จับตาการเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ให้ดีความพยายามของพวกนี้เป็นวิชามารที่สกปรกหวังแต่เพียงจะสร้างความสับสนวุ่นวายเพื่อให้ตัวเองมีอำนาจต่อรองมากขึ้นหากล้มรัฐบาลเศรษฐาได้ก็จะนับหนึ่งกันใหม่หรือไม่ก็อาจจะไปถึงขั้นเปิดช่องให้อำนาจนอกระบบเข้ามาก่อรัฐประหารซึ่งประมาทไม่ได้นายวันชัยกล่าว